สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาปลูกกระเทียมลงในกระถางกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำหลายวิธีเลยเอาแบบให้ครบทุกวิธีเลยว่าดูแล้วว่าจะเป็นยังไงก็จะมีแบบเต็มหัวแล้วก็อันนี้จะเป็นอันที่เคยปลูกไปแล้วนะแล้วพอดีว่ามันมีเหตุขัดข้องหลายอย่างแต่ว่ามันไม่เน่านะแต่มันไม่ขึ้นเดี๋ยวดูข้างในกันมันไม่เน่านะครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นแค่นั้นเองนั่นเดี๋ยวผมจะปักไปในดินเดี๋ยวให้ดูกันนะครับในกระถางที่ผมเตรียมไว้นะเดี๋ยวผมจะปักลงไปเลยทั้งอันเก่าทั้งอันใหม่จะได้รู้ไปเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแน่ทำไมมันถึงไม่ขึ้นเนี่ยครับถ้าเกิดว่าทำอย่างนี้แล้วมันขึ้นนะก็แสดงว่าผมต้องทำอะไรผิดสักอย่างแน่เลยแล้วเดี๋ยวจะเอาแบบตัดหัวด้วยทั้งตัดหัวและไม่ตัดหัวปอกและไม่ปอกเนี่ยครับอันนี้คือที่ปอกแล้วนะเนี่ยครับอันนี้ปอกเปลือกไปเรียบร้อยแล้วนะเราจะปักไปเลยนี่เราจะปักไว้หลายๆต้นหน่อยนะแต่จะไว้เป็นโซนๆของเขาอยากจะรู้เหมือนกันว่าไหนจะขึ้นก่อนอันนี้ปอกเปลือกนะครับแล้วก็ตัดหัวไปแล้วนะไว้ตรงกลางเลยอุ้ยปักไว้ของต้นเดียวเอ๊ะอีกต้นนึงปักไปแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้ปอกเปลือกยังไม่ได้อะไรนะครับปักไปเลยนี่ก็ปอกยังไม่ได้ปอกเปลือกเหมือนกันนะแล้วตัดครึ่งกระปักหมดแล้วมั้งครบหมดทุกต้นแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าไหนมันจะขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวผมสรุปผลให้ฟังอีกทีนะครับก็อันนี้เป็นอันที่ปลูกในดินนะเดี๋ยวผมให้ดูนี่ยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับก็มีขึ้นบ้างต้นสองต้นแต่ว่าขึ้นน้อยเพราะว่าผมไม่ค่อยได้รดน้ำไงลดน่ะ 2-3 วันลดทีอะไรเงี้ยไม่ได้ลดมา3วันแล้วรู้สึกว่าในนี้ปลูกมา 5-6 วันแล้วแต่ไม่ได้ลดมา3วันแล้วดินเริ่มแห้งอ่ะก็ว่าเดี๋ยวจะเอาไปรดน้ำต้นไม้ซึ่งผมว่าปลูกแบบคนขี้เกียจอย่างเงี้ยอย่างที่ผมทำให้ดูอ่ะมันง่ายกว่านะคือเราไม่ต้องรดน้ำเลยไม่ต้องมานั่งดูเลยไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องอะไรเลยแล้วก็เทียบกับอันนี้นะครับที่ปลูกเป็นแบบควบแน่นนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ครับต้นเขาขึ้นมาแล้วนะต่องต้นแต่ว่าก็โอเคอยู่นะนี่ปลูกมาก่อนไออันที่เป็นต้นขี้เกียจนะไอต้นขี้เกียจยังขึ้นสูงกว่าเลยไอต้นนี้ขึ้นน้อยกว่าก็เดี๋ยวควบแน่นเดี๋ยวผมก็จะปล่อยไว้เงี้ยปล่อยให้ต้นมันโตขึ้นมาอีกหน่อยนึงแล้วค่อยเอามาลงดินแต่อาจจะลงดินแบบที่ผมทำอันนั้นนะครับอาจจะดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้รดน้ำบ่อยๆเงี้ยเราไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยก็ทีนี้มันดูในดินอยู่แล้วคงไปปลูกในน้ำผมว่าคงไม่เวิร์คก็คงต้องปลูกในดินเหมือนเดิมนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ